ที่เรื่องของสมรสเท่าเทียมนะครับไม่ใช่อะไรเลยครับเพราะว่าครูทันมาแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกับครูทันนะครับสสธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์สสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับว่าตกลงแล้วเรื่องสมรสเท่าเทียมจากพรรคก้าวไกลเมื่อกี้จะพูดว่าสมรสก้าวไกลสมรสเท่าเทียมจากพรรคก้าวไกลเราควรดีใจหรือยังครูท่านสวัสดีครับค่ะต้องขออภัยด้วยนะสวัสดีค่ะต้องขออภัยด้วยนะเมื่อกี้แบบล่างแตกมากๆเลยแต่ว่าก็ตอนนี้ไม่เป็นไรครับขออภัยมากครับแล้วก็ยินดีมากที่ได้เจอกันในวันนี้ครับก่อนอื่นขออนุญาตครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ในสภาเนี่ยควรดีใจหรือยังไม่ควรดีใจครับเราเห็นแสงสว่างนะคะเพราะว่าในเมื่อสภารับหลักการสมรสเท่าเทียมแล้วต้องออกมาในรูปแบบใดแบบหนึ่งแน่นอนนะคะซึ่งพอสภารับหลักการแล้วสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในกฎหมายต้องไปถูกทำงานในคณะกรรมการนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีเท่ากับว่าตอนนี้มันมี2ร่างที่อยู่ในคณะกรรมการก็คือหลักการที่เป็นคู่ชีวิตนะคะแล้วก็หลักการที่เป็นของพรรคประชาธิปัตย์กับของรัฐบาลส่วนแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์หรือสมรสเท่าเทียมเนี้ยมันก็มีส่วนเชื่อมต่อกับหมวดการหย่าของฝ่ายรัฐบาลนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอะไรที่ออกมาเป็น2ฉบับแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในทางใดทางหนึ่งค่ะครับผู้ท่านมองว่าเมื่อกี้พลอยเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาอย่างนี้ครับว่าผ่านก็จริงแต่ว่ามีร่างพรบฉบับอื่นมาด้วยแล้วเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการดูเหมือนว่าพรบสมรสเท่าเทียมจากพรรคก้าวไกลจะไม่ใช่พรบหลักในการนำมาพิจารณาอาจารย์ช่วยคุณทันช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังอีกสักรอบได้ไหมครับคือมันเหมือนร่างของประมวลแพ่งพาณิชย์ของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นเหมือนส่วนห่างของคู่ชีวิตของฝ่ายรัฐบาลซึ่งเขากำหนดเกี่ยวกับข้องกับการหย่าไว้ในทำนองว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นจะจดคู่ชีวิตซ้อนไม่ได้ทำนองนี้ค่ะซึ่งพอมันมีหมวดของการดึงบทบัญญัติของประมวลแพ่งพาณิชย์เข้ามาเชื่อมต่อกับคู่ชีวิตของรัฐบาลเนี่ยมันทำให้ร่างของครูเนี่ยก็เลยเป็นอีกหนึ่งร่างที่มีหลักการเนี่ยเยอะกว่าเพราะครูพูดถึงทุกหมวดเลยใช่ไหมฮะนั่นหมายถึงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลที่จะเป็นร่างหลักแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ครูจะทำก็คือครูไม่ยอมเพราะว่าสภารับหลักการทั้งหมด9หลักการของครูแล้วซึ่งของประมวลแพ่งพาณิชย์ของรัฐบาลมีแค่3หลักการเพราะฉะนั้นต่อให้รัฐบาลเป็นร่างหลักยังไงเนี่ยแต่หลักการที่ออกกฎหมายออกไปจากคณะกรรมการต้องมี2กฎหมายค่ะค่ะแล้วอย่างนี้มีจุดไหนที่ครูทันคิดว่ามันอาจจะมีข้อขัดแย้งกันที่ต้องเลือกระหว่าง1หรือ2มั้ยคะหรือว่าคือตอนนี้หลายๆคนก็ดีใจนะคะที่ผ่านแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะมีข้อไหนที่อาจจะโดนตัดตกได้หรือเปล่าอยากให้ครูทันช่วยสรุปตรงนี้ให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆหน่อยค่ะค่ะก็คือจริงๆแล้วพอนั่งในกรรมาธิการนะคะผู้แทนราษฎรทุกท่านก็จะมีสิทธิ์ที่จะแปลยัตตินะคะเข้ามาแก้ไขสิ่งต่างๆจนกระทั่งออกไปสู่วาระ2นะคะก็พิจารณารายมาตราอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็ถึงจะเป็นวาระ3ที่จะรับหลักการดังนั้นเนี่ยถามว่าทางฝ่ายรัฐบาลจะปัดตกได้ไหมคือครูคิดว่าเขาต้องมีราคาที่ต้องจ่ายสูงมากเพราะว่าสภารับหลักการแล้วนะแล้วเขาก็ต้องมีเหตุผลอธิบายมากพอคืออย่างวันนี้เนี่ยครูคิดว่าเรามีความหวังโอเคค่ะเรายังจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้แต่ว่าครูคิดว่ามันมาไกลแล้วมันก็เราร่วมกันต่อสู้ตลอดระยะทางได้ประชาชนทุกท่านสามารถส่งเสียงได้เสมอแล้วก็ในฐานะผู้แทนราษฎรครูจะนําข่าวสารตอนที่คณะกรรมการทํางานเนี่ยออกมาพูดหรือมาสื่อสารกับประชาชนตลอดข่าวคือมันยังไม่ 100% แต่ว่าเราสู้ไปด้วยกันนะคะคือครูคิดว่าการสู้มันมีความหวังอ่ะเนาะใช่มั้ยค่ะเสียงครูสั่นตั้งแต่เปิดมาเลยค่ะเล่าความรู้สึกตอนนี้ให้ฟังได้มั้ยคะก็ครูรู้สึกว่าคือตอนที่ครูยื่นสมรสเท่าเทียมนะฮะเมื่อปี63เดือนพฤศจิกายนเนี่ยตอนนั้นก็คือโทรศัพท์ครูก็ดังตึ้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 งแล้วก็ครูรู้ละว่ามันเป็นกระแสนะฮะครูไม่ได้เปิดโทรศัพท์ดูเนาะตอนนั้นคือแฮชแท็กสมรสเท่าเทียมขึ้นอันดับหนึ่งแล้วก็
ครูก็จอดรถริมทางเลยค่ะแล้วครูก็ตัวสั่นแล้วครูก็เหมือนเห็นหน้าคนทุกคนที่เข้ามาในชีวิตครูนะครับเห็นหน้านักเคลื่อนไหวเห็นหน้า NGO เห็นหน้า LGBT ที่ครูได้พบเจอหรือคนที่รู้จักไม่รู้จักผ่านเข้ามาในตัวครูคือครูรู้สึกว่าครูน้ำตาไหลแล้วครูรู้ว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นความสำเร็จของครูมันเป็นเสียงของเขาแล้วครูก็มันทำให้ครูเข้าใจคำว่าผู้แทนราษฎรที่ทำตามคำมั่นสัญญาให้กับประชาชนพอวันนี้ผ่านความรู้สึกนั้นมันกลับมาว่าเสียงที่ครูพูดไปในสภาหรือเสียงที่สั่นเครือมันคือหัวใจของ LGBTก็เป็นกำลังใจให้นะครูทันยับคิดว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลแม้ว่าจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ผมขออนุญาตต้องถามตรงไปตรงมานะครับว่าในเมื่อมีร่างพรบของฝ่ายรัฐบาลพ่วงเข้าไปด้วยควบเข้าไปด้วยอีกหลายฉบับเนี่ยถามจริงๆว่ายังมีความหวังได้ขนาดนั้นไหมครับคือใช่ค่ะมันดูเหมือนว่ามันดูเหมือนว่ามันต้องมีความหวังเพราะสภารับหลักการแล้วคือยังไงซะคุณต้องพิจารณามาเป็นกฎหมายค่ะมันต้องเป็นแบบนั้นคือเขาจะเล่นเกมการเมืองอะไรก็ครูก็ต้องแคชอัพนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาครูก็ต้องบอกว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันมีหลายด่านเหลือเกินกว่าที่จะมายื่นนะแรงทัดทานจากฝ่ายตรงข้ามนะแต่ครูคิดว่า กฎหมายนี้มันเป็นกฎหมายที่ร่างโดยหัวใจนะแล้วครูก็คิดว่าครูอภิปรายด้วยหัวใจแล้วครูคิดว่าผู้แทนราษฎรทุกท่านก็ใช้หัวใจของท่านโหวตใช้หัวใจของท่านตอบนี่คือสิ่งที่ LGBTQ รออยู่ค่ะผู้แทนคะมีอีกประเด็นนึงที่พลอยต้องถามค่ะเพราะว่าก็มีเสียงกังวลมาเยอะนะคะว่ามันผ่านตอนนี้และมันผ่านโดยเซอร์ไพรส์มันจะผ่านวาระ2วาระ3ทันการทำงานของอายุสภานี้ไหมคะครูคิดว่าเราต้องทำให้ทันเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมีการตั้งกรอบการศึกษาต่างๆนะฮะแล้วก็วางกรอบเวลาซึ่งเราไม่จำเป็นต้องประชุมสัปดาห์ละครั้งนะฮะแล้วก็ประชุมกันทุกวันก็ได้นะฮะแล้วก็ทำให้เสร็จซึ่งสภาก็จะต้องออกแบบการทำงานซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประธานนะว่าจะทำยังไงค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะฝากคอมมูนิตี้ของ LGBTQAI+ ในประเทศไทยหรือว่าคนที่เป็นออนไลน์เนี่ยอยากให้จับตาช่วงไหนเป็นพิเศษไหมคะอยากให้ฝากถึงพวกเขาค่ะเชิญชวนนิดหนึ่งครูคิดว่าช่วงกรรมธิการเป็นช่วงที่สำคัญนะคะแล้วเราจะพิจารณารายมาตราซึ่งมันอาจจะมีการประชุมอยู่ตลอดนะฮะและครูจะพยายามนำข่าวสารมาบอกมาอัปเดตนะคะแล้วก็ที่สำคัญครูฝากเรื่องกลไกสภาเนาะครูอยากให้ประชาชนกลับมาศรัทธากลไกสภาเรายอมรับว่าวันนี้เรามีเก้าอี้ที่เป็นฝ่ายค้านจำนวนเสียงใช่ไหมฮะแต่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นี่คือกลไกการเลือกตั้งกลไกรัฐสภากลไกที่ผู้แทนราษฎรจะต้องยึดโยงกับประชาชนและทำเพื่อเขาเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทำอะไรใช้สิทธิ์ของเขาอย่าให้ใครพรากสิทธิ์ของคุณหรือซื้อสิทธิ์คุณไปขอบคุณมากเลยนะคะที่ใช้เวลากับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ร่างกฎหมายที่ผลักดันเนี่ยผ่านในรอบนี้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะเสียงแผ่วนิดนึงขอบคุณค่ะ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้